สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดค่ะกับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะร้อนทำไมเวลามันแป๊บเดียวจะหมดแล้วจะหมดแล้วค่ะอาจารย์เบรกสุดท้ายแล้วบางครั้งก็คิดถึงท่านผู้ฟังผู้ชมเหมือนกันนะอยู่ถ้าไม่ได้มาก็คิดถึงอยู่ทีวีจัดทั้งวิทยุใช่ไหมคะอาจารย์เห็นบอกช่วงนี้มีนะคะมีรายการวิทยุด้วยของกระทรวงสาธารณสุขค่ะกำลังปรับปรุงใหม่จะมีเราจะได้เอาสาธารณสุขมียาสมุนไพรดีๆกันที่จะกินของดีราคาถูกค่ะอาจารย์นะฮะจะมีความจริงถ้าหากว่าเจ็บป่วยถ้าเป็นโรคเรื้อรังคือพวกเบาหวานพวกความดันโลหิตสูงอย่างนี้นะครับหรือหัวใจอย่างนี้โรคหัวใจเนี่ยคือเรียนว่าเดี๋ยวนี้เขาทางกระทรวงสุขก็พัฒนาไปแล้วค่ะอาจารย์ไม่ต้องการให้คนยากคนจนนี่เดินทางมาที่โรงพยาบาลเสียเงินมากก็ให้ไปที่สถานีอนามัยเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าป่วยหนักต้องมารักษาที่โรงพยาบาลค่ะรักษาโรงพยาบาลเสร็จเขาก็จะส่งกลับไปที่อนามัยนั่นแหละค่ะอาจารย์เพราะโรคนี้มันหายากก็ให้ไปกินยาที่นั่นยาของอนามัยกับที่โรงพยาบาลก็ยาตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่เจ็บป่วยเริ่มต้นเรื่องความดันก็ไปตรวจสอบวัดได้เบาหวานโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ที่โรงพยาบาลตำบลอนามัยตำบลนะครับก็คือเรายังไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลไปที่อนามัยก่อนเอาที่ใกล้บ้านก่อนพูดง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดินทางไกลอย่างนี้เขามีเขาเรียกพยาบาลเวชปฏิบัติพยาบาลนี่จบพยาบาลแล้วแต่การที่จะตรวจโรคในการจะจ่ายยายังไม่เป็นเขาจึงไปเรียกไปอบรมไงอบรมอีก4เดือน6เดือนให้รู้ว่าตรวจโรคเป็นโรคอะไรบ้างแล้วจะให้ยายังไงนะครับเดี๋ยวนี้ยาจากโรงพยาบาลกับอนามัยก็เหมือนกันนะคะพวกโรคเรื้อรังเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อรับสายคุณวีระจากชลบุรีก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระครับผมค่ะประเด็นไหนคะก็มีแม่คนนึงฮะค่ะยกที่กับบ้านให้ลูกครับค่ะยกที่กับบ้านให้ลูกค่ะครับผมแล้วลูกเขาไม่เลี้ยงฮะเขาจะเอาคืนได้ไหมครับคืออย่างนี้มันอย่างนี้เข้าลักษณะหนึ่งถ้ายกให้โดยเสน่หาใช่ไหมยกให้โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับถ้ายกให้เสน่หานี่หนึ่งถ้าเขาแก่แล้วถ้าลูกจะเลี้ยงได้ไม่เลี้ยงอย่างนี้เขาเรียกว่าเหตุเนรคุณโดยที่จะเอาคืนได้อย่างนี้นะคุณวีระหนึ่งลูกนี่ทำร้ายร่างกายพ่อแม่สองบินประมาทพ่อแม่อย่างร้ายแรงเช่นที่ผมเคยฟ้องศาลตัดสินเอาคืนหมดเลยด่าครับพ่อด่าลูกด่าแม่ด่าพ่อด่าแม่ไอพ่อหมาบอกทั้งข้างล่างข้างบนไม่รู้ภาษาให้แล้วจะเอาคืนนี่คำด่านี่เป็นหมิ่นประมาทจะได้แรงฟ้องศาลสั่ง3ทำร้ายร่างกาย4ประพฤติตนไม่เหมาะสมทำให้เสียชื่อเสียงอันนี้เอาคืนได้นะครับแต่ถ้าพ่อแม่ให้หรือพ่อให้ติดหนี้จำนองธนาคารธ.ก.ส.นี่เอาเงินไปถ่ายมาอย่างนี้เลยโอนให้อันนี้เอาคืนไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีค่าตอบแทนนะครับโอเคนะครับอันนี้ต้องไปฟ้องศาลใช่ไหมฮะแม่ต้องไปฟ้องศาลไปฟ้องศาลนะครับพยานไปถ้าเขาด่าอย่างมันเข้าลักษณะอย่างไรไม่เลี้ยงดูยังไงเขามีสามารถเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะต้องดูเหตุผลทำไมล่ะทำไมถึงจะเอาคืนล่ะก็เขาด่าเขาไม่เลี้ยงนะเออเอาก็ไปว่ากันนะโอเคนะครับค่ะสวัสดีครับคือประเด็นแบบนี้ก็มีเยอะนะคะช่วงที่ยังตรงนี้ไงน้องพิมพ์อย่างนี้พออย่างนี้แหละเขาถึงมีกฎหมายว่าถ้ายกให้เลยเนี่ยอาจจะไม่เลี้ยงดูอาจจะมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เอาคืนมันยากเขาจึงมีการทำพินัยกรรมพินัยกรรมวันนี้ผมยกให้น้องต่อไปผมไม่พอใจผมยกให้ในกอให้วัดให้โรงเรียนให้ใครก็ได้พินัยกรรมฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่สมบูรณ์จะยกเลิกอันเก่าๆหมดนะครับและโดยเฉพาะผมแนะนำว่าไปทำที่อำเภอดีที่สุดเหตุผลเพราะอะไรครับบางทีเราทำเองอาจจะไม่เข้าใจเช่นการเซ็นชื่อพยานต้องต่อหน้าพยาน2คนพยานต้องเซ็นต่อหน้าเรานะถ้าไปเซ็นคนละทีนี่โมฆะหรือคนรับพินัยกรรมเนี่ยไปเซ็นเป็นชื่อเป็นพยานโมฆะมันยุ่งเพราะงั้นไปที่อำเภอถ้าอยู่กทม.ไปเขตเสียเงินสัก100บาทมั้งผมจำไม่ผิดนะไม่เท่าไหร่ค่ะอาจารย์ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าการที่เราไปทำแล้วมันจะทำให้เราสบายใจอ่ะค่ะพอเราเกิดปัญหาลูกเต้าไปฟ้องร้องกันยุ่งนะครับค่ะก็ฝากไว้แล้วกันมาคำถามในเรื่องของ SMS ละกันนะคะระหว่างที่เรารอสายท่านอื่นๆที่มีประเด็นนะคะท่านนี้บอกว่าหากคุณย่าโอนที่ดินให้คุณพ่อแล้วนะคะแล้วคุณพ่อก็โอนที่ดินให้ลูกอีกทีนึง
คุณย่าสามารถเรียกคืนได้ไหมคะแล้วเรียกคืนในกรณีใดบ้างเหมือนที่เราคุยเมื่อสักครู่เลยเหตุที่คุณเมื่อกี้พูดแล้วถามว่าที่พ่อย่าให้พ่อพ่อให้ลูกจะเอาจากลูกได้ไหมไม่ได้เลยจากหลานจากหลานไม่ได้จากหลานได้ไหมแต่ถ้าจากลูกให้โดยเสน่หาเนี่ยได้ค่ะจะเข้าถ้าเข้าหลักเกณฑ์ว่าเหตุเดียวคุณค่ะนะครับแต่คนนี้ว่าพอโอนให้คุณพ่อคุณอ้อคุณพ่อโอนให้หลานคุณยายบอกว่าหลานเนี่ยเราคุณมาเอาคืนไม่ได้แล้วนะไม่ได้หมดขั้นตอนไปแล้วนะแต่ถ้าพ่อให้หลานค่ะไอ้หลานเนี่ยเราคุณพ่อไอ้นี่ลูกเนี่ยเราคุณพ่อลูกเราคุณพ่อเอาได้นะคะก็เรียกว่าประเด็นเห็นแล้วแบบนี้ก็มีจริงแล้วนี่พ่อแม่ท่านให้มาหรือย่าให้มาเนี่ยผมว่าเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านจริงๆก็ไม่ใช่ของเรานะการที่เรามีความกตัญญูทุกคนนะท่านผู้ชมนะฮะขอประทานโทษในชีวิตผมนี่ผมเห็นมาเยอะเป็นทนายความด้วยมาอยู่การเมืองเห็นเยอะลูกหลานคนไหนจะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ได้ดีทุกคนเจริญทุกคนแต่ลูกหลานที่อกตัญญูนี่เกิดในสุดท้ายก็ไปไม่รอดวิบัติคนจีนก็จะบอกว่าเกียร์เฮาลูกคนไหนเนี่ยดูแลพ่อแม่นี่จะเทวดาช่วยเหลือคุ้มครองจะมีโชคดีร่ำรวยเพราะงั้นเราต้องยึดถือเถอะนะครับในเรื่องทำบุญเนี่ยแม่เป็นย่าเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราอย่างน้อยก็ต้องดูแลเลี้ยงดูท่านเจ็บป่วยก็ดูแลท่านก็ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการกตัญญูแล้วนะครับอย่างวันสงกรานต์กลับไปนี่ไปเมาเหล้าไปแทนที่จะไปกราบพ่อแม่ดีๆเกิดหัวร่างข้างแต่ขาหักไม่ได้ไหวไปไม่ถึงเหมือนที่อาจารย์เคยบอกว่าบางคนเตรียมเงินละจะไปหาพ่อหาแม่อาสงการปรากฏว่าระหว่างทางก็กินไปเมาเงินไปไปถึงบ้านเงินหายเพราะงั้นเราไปหาแม่เนี่ยก็แม่ก็ดีใจไม่ต้องให้ท่านมากหรอกแค่ร้อยสองร้อยห้าร้อยท่านก็ดีใจยิ้มแล้วท่านอยากกินหมากก็ซื้อหมากไปฝากท่านค่ะแต่เราจะไปซื้อฝากพ่อนะโทษที่พ่อไม่ทานแล้วเหมือนกันนะคะอ้ํามาอีกคำถามนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์น่าจะเป็นคำถามที่น่ารำคาญเหมือนกันไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าคนข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังรบกวนนะคะนอนไม่หลับเสียงดังมากบอกก็ไม่ยอมฟังเลยถามมาว่ามีกฎหมายคุ้มครองไหมคะตรงนี้มีครับอันนี้เราสามารถที่จะไปแจ้งโรงพักได้และจริงๆแล้วนี่สมมติอย่างนี้เป็นอย่างนี้สมมติอย่างนี้เกิดเขาป่วยเป็นโรคหัวใจเกิดเขาอยู่ดีๆแล้วเนี่ยเราข้างบ้านเนี่ยเปิดเสียงดังๆแล้วเขาเกิดตายมาเพราะไอ้เสียงดังนี่โอ้ค่ะอาจารย์มีความผิดนะครับคนเปิดมีความผิดเลยมีความผิดจะฟ้องระเบิดเรียกค่าเสียหายได้ค่ะอาจารย์ประมาทแล้วทำให้เขาตายได้เพราะไอ้เสียงเปิดดังนี่อย่างไรก็ตามการเป็นรบกวนเนี่ยก็มีโทษนะฮะแต่โทษไม่หนักเราก็ไปแจ้งความที่โรงพักเสียให้โรงพักเขาสั่งมานะครับแล้วก็อกเขาอกเราท่านผู้ชมครับคิดถึงว่าถ้าเป็นเราบ้างนะครับเขาเปิดดังขึ้นมานี่เราจะรู้สึกยังไง1รำคาญ2ถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาตายอย่างเงี้ยต้องคิดนึงเพราะเราจะเปิดเสียงดังต้องคิดถึงอกเขาบ้างแล้วอยู่เพื่อนบ้านใกล้กันนะครับพอสมควรด้วยอ่ะเอาพอสมควรไปดังมากก็ไม่ใช่ที่เหมือนเทศกาลไงเนี่ยเดี๋ยวเวลาต่างจังหวัดเนี่ยจะเริ่มแล้วจะเอาลำโพงมาต้องมาตั้งอยู่หน้าบ้านประชันกันนะคะอาจารย์ก็อันนี้เขาออกไปถนนไปเฮฮาสนุกก็ใช่ไหมแต่ถ้าไปรบกวนเขาดิถ้าดื้อนะสมมติว่าเขามาบอกว่านี่โทษนะพ่อฉันนี่เป็นโรคหัวใจนะได้รับเสียงดังนี่ก็เตือนใจไม่ได้ขอให้เปิดเบาหน่อยอย่างนี้เนี่ยถ้ายังดื้อดึงยังเปิดดังๆขึ้นนี่เกิดเขาตายขึ้นมาเนี่ยต้องรับผิดชอบนะความผิดรับทางแพ่งเนี่ยผมว่าไม่พ้นนะค่ะอาจารย์แต่อกเขาอกเราคิดดูเล่าเขาก็ใจไงผูกอื่นใยผูกไมตรีดีกว่าพานอกเขาอกเรานะครับต้องเห็นใจเขาด้วยอีกสักหนึ่งคำถามนะคะอาจารย์เขาบอกว่าสมมติว่าผมพกปืนเถื่อนเอาไว้ในบ้านเอาไว้ป้องกันตัวเองเนี่ยจะผิดไหมคงไม่ได้สมมุติอะไรละน่าจะมีปืนเถื่อนอยู่ที่ตัวเองค่ะอาจารย์แล้วก็พกคือเพื่อป้องกันตัวนะแต่ไม่ได้พกไปไหนนะคะคือติดไว้ที่บ้านผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าโดนทำร้ายร่างกายก่อนเนี่ยผมป้องกันตัวด้วยการสู้เหมือนกันเนี่ยจะผิดกฎหมายไหมแล้วจะโดนในข้อหาอะไรบ้างครับคืออันนี้มันประการแรกเนี่ยขอเรียนว่าคนจะมีปืนได้เนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตต้องเรียกก่อนไปขออนุญาตมีปืนก่อนป.3แล้วก็ไปซื้อเขาจะออกป.4ให้ค่ะอาจารย์อย่างนี้เรามีไว้ในครอบครองที่บ้านได้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตผิดหมดมีไม่ได้ค่ะไอการป้องกันนี่เขาทำร้ายเราเนี่ยแค่ไหนยังไงมันต้องดูพฤติกรรมว่าพอป้องกันสมควรแก่เหตุอย่างไรค่ะไม่ใช่เขาก็เดินมาปั๊บเรายิงเขาโป้งเนี่ยเขาจะมาต่อยเราแล้วเอาปืนไปยิงเขาก็เกินกว่าเหตุนั่นแหละเขาต่อยเราแล้วเอามีดไปแทงเขาไปไล่ฟันเขาอย่างนี้มันก็
เกินกว่าเหตุนะคะอาจารย์ขออนุญาตรับสายคุณปองอยู่ที่ข้อเท็จจริงเป็นต่อเลยแล้วกันค่ะอาจารย์คุณปองจากนครศรีธรรมราชมั้ยคะคุณปองเหรอคุณปองค่ะคุณปองนครราชสีมาเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณปองค่ะสวัสดีค่ะจ้าประเด็นไหนจ๊ะคือประเด็นเรื่องที่มีพี่ชายเป็นพระนะคะแล้วซื้อที่นาไว้แล้วขึ้นชื่อเป็นชื่อน้องสาวค่ะค่ะแล้วเกิดอยู่มาประมาณ7ปีน้องสาวเกิดเสียชีวิตค่ะแล้วอยากทราบว่าญาติพี่น้องของคนคนนี้เขาจะได้ที่นาอันนี้หรือเปล่าคะของน้องสาวที่เสียชีวิตใช่ไหมคะค่ะที่ขึ้นชื่อเอาไว้นะคะค่ะอาจารย์ว่าอย่างไรคะคือตามหลักนี่ถ้าเป็นถ้าจริงๆแล้วเนี่ยน้องสาวนี่ได้แต่งงานไหมแต่งค่ะมีสามีมีลูกไหมมีลูกด้วยค่ะมีลูกหนึ่งคนพ่อแม่เขาอยู่ไหมตายหมดแล้วค่ะก็ลูกเขากับสามีเขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้เป็นมันจะตกเป็นมรดกถ้าเขาตายปัญหาว่าปัญหาอย่างนี้ค่ะการที่ใส่ชื่อพี่สาวไว้เนี่ยชื่อน้องสาวใส่ชื่อน้องสาวไว้เป็นเจ้าของความจริงเป็นของพระอยู่ใช่ไหมค่ะค่ะถ้าศาลพิสูจน์ได้อย่างนี้นะค่ะมันก็เป็นทรัพย์ของพระค่ะอ๋อค่ะไม่ใช่ของน้องสาวแต่อย่างว่าเนี่ยตอนนี้ถ้ามีเรื่องขึ้นไปเขาก็บอกเอาพระยกให้ค่ะมันก็จะมีปัญหาข้อเท็จจริงแต่โดยหลักคือหลักกสิณธรรมเนี่ยเป็นของคุณปอนเนี่ยแล้วมาใส่ชื่อโสพลแทนเนี่ยค่ะก็เป็นของคุณอ่ะใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยพระใส่ชื่อน้องถ้าสืบได้อย่างนี้นะฮะถ้าเกิดมีพระกับน้องทะเลาะกันนี่มีเรื่องมีราวกันก็ต้องเป็นของพระของพระต้องกลับเราครอบเราครอบครองแทนเขาแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาผมขอแนะนำอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติคุณปอนี่จะใส่ชื่อใครแทนเอาใส่ชื่อโสพลเพชรสว่างนี่เป็นแทนในฉโดดก็ทำบันทึกบอกข้าพเจ้านายโสพลเพชรสว่างที่มีชื่อในฉโดดเลขที่ตรีนั้นความจริงแล้วใส่ชื่อแทนของคุณปอนไม่ใช่ของโสพลแล้วก็จะโอนให้คุณปอนเมื่อคุณปอนต้องการลงชื่อโสพลผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินลงชื่อคุณปอนผู้ให้มีพยานสองคนก็จบละแต่ไม่ได้ไม่มีชื่อใครเลยค่ะรู้แล้วก็ใส่ชื่อก็ใส่ชื่อน้องสาวไงค่ะแต่ที่ว่าจริงๆเป็นของพระเราจะไปโกงพระทำไมก็ถวายท่านคืนซะแล้วท่านจะใส่ชื่อใครก่อนแล้วแต่ท่านไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมคะไหนครับจะมีโอกาสได้คืนไหมคะใครจะได้คืนพระเลยของคุณปอนี่อยู่ฝั่งเดียวกับทางพระใช่ไหมคะของพระค่ะจะได้คืนไหมคะก็ผมว่าต้องไปสู้กันยากพี่น้องกันไปคุยกันดีๆซะเพราะพอดูเจตนาแล้วเขาจะไม่คืนนะคะอ๋อเขาจะไม่ยอมคืนให้ใช่ไหมคะผมพอคุณถามมาผมก็รู้แล้วมันจะมีปัญหาตรงนี้ค่ะนะครับก็ไปว่ากันไปให้แล้วก็แล้วไปนะคนไหนไปโกงพระก็บาปนะคะเขารู้อยู่แก่ใจนะนะว่าเป็นที่ของใครใช่ไหมคะค่ะนะค่ะมีประเด็นอื่นไหมคะโอเคนะครับสวัสดีค่ะคุณปอนทีนี้อย่างนี้อีกถ้าจะพูดต่อไปสมมติว่าเกิดพระเนี่ยมีพ่อแม่ค่ะนะครับเกิดพ่อแม่ตายเนี่ยพระรับมรดกได้ไหมก็ได้อีกไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้เหรอคะเป็นพระรับไม่ได้ไม่ได้กฎหมายเขาบอกต้องสึกไปก่อนต้องสึกก่อนต้องสึกไปก่อนแล้วไปรับถึงรับมรดกได้นี่กฎหมายก็มีสิทธิ์แต่ว่าต้องสึกออกจากพระก่อนต้องสึกจากพระก่อนนะคะแล้วรับมรดกจากการเสร็จแล้วค่อยมาบวชก็ว่ากันอีกทีทีนี้ถ้าเป็นทรัพย์สินของพระค่ะท่านบวชอยู่นี่ท่านได้เงินได้ทองจากเขาถวายมาเยอะแยะเลยได้ที่ได้ทางเขาถวายมาเยอะแยะชื่อท่านถ้ายังไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือยกให้ใครเนี่ยพอท่านมรณะทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของวัดทั้งหมดตกเป็นของวัดนี่กฎหมายเขาเขียนไว้ในเล่มเหลืองนี่ไปไหนแล้วนี่เล่มเหลืองอยู่ด้านนี้นะคะด้านหลังประชาสัมพันธ์เลยละกันนะคะในเล่มเหลืองมีอะไรบ้างคะอาจารย์ตั้งแต่เริ่มการกู้หนี้ยืมสินเขาการค้ำประกันเขาในเรื่องของการที่ซื้อขายที่ดินจะต้องทำอย่างไรเรื่องของละเมิดเขาชนขับรถมาชนเราจะฟ้องได้เท่าไรถ้าตายได้เท่าไรถ้าเจ็บได้เท่าไรเรื่องครอบครัวเรื่องมรดกในนี้เขียนออกโฉนดทำยังไงค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ตัดไม้ในที่ดินของเราได้หรือไม่ได้ในที่นาเราได้ไหมมีหมดเลยหมดเลยจากกรมกฎหมายที่ดินค่ะนะคะวิธีการสั่งซื้อถ้าใครสนใจบอกว่ายังไม่มีหนังสือของอาจารย์เลยอยากได้หนังสือของอาจารย์ทำอย่างไรไม่ยากเลยนะคะทีมงานรบกวนอีกสักครั้งหนึ่งขึ้นนะคะหมายเลขบัญชีของอาจารย์นะคะเมื่อเช้าโทรถามอะไรใช่ไหมคะย้ำมาอีกครั้งหนึ่งละกันชื่อนะคะอาจารย์โสพลเพชรสว่างนะคะชื่อนี้เลยธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยรัฐสภานะคะเลขที่บัญชี
0891060820นะคะ0891060820นะคะที่ขึ้นบัญชีแล้วต้องขอบคุณขึ้นให้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เขียนชื่อเอาใบที่คุณโอนเงินเนี่ยเขียนชื่อที่อยู่ของคุณให้ชัดเจนนะคะย้ำว่าขอตัวโตๆแฟกเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็แฟกมาที่02ค่ะ5219220เบอร์นี้จะร้องทุกข์ได้รับความไม่เป็นธรรมพบทุจริตหรือยาเสพติดนี่โทรมาโทรเข้ามาได้เลยนะโทรมาเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นนโยบายของทางสถานีแล้วที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการที่จะกำจัดพวกที่ความไม่เป็นธรรมให้แก่พี่น้องทั้งหลายนะคะเราต้องเป็นหูเป็นตานะอย่างที่บอกนะคะอาจารย์เราต้องช่วยกันนะคะเราแค่2คนอาจจะแหมเราดูไม่ทั่วถึงรัฐบาลเองในองค์กรก็ดูไม่ทั่วถึงประชากร60กว่าล้านคนนี่ก็ต้องช่วยกันดูนะคะครับนะเป็นหูเป็นตากันละกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายการเรานะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนนะคะและเรา2คนพร้อมทั้งทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ